มามีแก้วนี้ก็กินได้ใช่ไหมคะได้ฮอตมากนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับฮอตมากอารมณ์ของเรามันมาเต็มขึ้นมาสักทีมันปะกันมันคลักคลุ้งมันกำลังเนื้อเดียวกันมากันแบ่งปันไปที่นะคะที่เดิมที่เราเคยแบ่งปันไปตรงไหนก็แล้วแต่เผื่อคนกำลังดูอยู่นะพวกนะนะคะสัญญาณแรงนะคะสัญญาณแรงพวกเราก็แรงเหมือนกันนะคะมันไม่เกี่ยวกับจำนวนลูกตามันไม่เกี่ยวกับจำนวนอะไรมันเกี่ยวกับจำนวนหัวใจในการให้ของพวกเรานะคะวันนี้หนึ่งการแชร์ของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนไปตลอดเลยนะคะเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าเรามีวันนี้ก็เพราะว่ามีคนแชร์คลิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีคนอีกเยอะหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ได้ดูอยู่ก็ต้องมีคนแชร์คลิปให้เราไม่งั้นเราคงอาจจะไม่ได้เจอกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดประสงค์สำคัญเลยแหมขึ้นแรงครับขึ้นแรงจริงๆนะคะเจอกันไหนขึ้นแรงทุกทีนะคะเกิดอะไรขึ้นอ๋อขึ้นแรงลูก ทบทวนนิดนึงกับ2ข้อค่ะคุณอันแรกคาแรคเตอร์ของคุณคาแรคเตอร์ที่จะต้องโดดเด่นแตกต่างบางคนต้องไปลงคอร์สสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองเลยนะถูกไหมเพื่อหาจุดเด่นว่าเราคือใครบางคนหาตัวเองไม่เจออันนี้มันต้องลองทำเดี๋ยวมันจะเจอเองมันโค้ชแกมคุยบอกพี่ซูวิกเลยโค้ชกำลังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้จะชอบผู้ชายหรือไม่ใช่สนุกสนานสนุกสนานเพราะว่าเราอ่ะเป็นในแนวของสนุกสนานดังนั้นเนี่ยความรู้มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมันต้องไม่จำเป็นต้องมานั่งต้องใส่สูตรสุดท้ายแล้วในการพูดแบบจริงจังคำเครียดนะฮะแบบต้องอยู่บนก็อีเรคเชอร์ใช่ไม่ต้องแล้วไม่ได้ยุคของคนที่ต้องมานั่งเขียนกระดานนำไว้บอร์ดอะไรแผนมันเป็นยุคของทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเปิดใจด้วยหัวใจของความสุขแล้วก็สนุกเกาะนะมันตามกฎของจักรวาลเองนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งคาแรคเตอร์เรียบร้อยข้อที่สองค่ะคือข้อที่สองก็คืออย่างที่เขาบอกคือเรื่องอัธยาศัยนะอัธยาศัยดีคุณมีการทักทายคุณมีการถามไทยรู้ป่ะเราเรื่องหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ตรงเมื่อกี้นี้นะครับพอดีสวัสดีปีใหม่ทุกคนก็สวัสดีปีใหม่กันนะครับโค้ชก็สวัสดีปีใหม่โค้ชก็พิมพ์มีคนส่งสวัสดีปีใหม่มาหานะครับโค้ชก็สวัสดีปีใหม่กลับไปนะครับแล้วโค้ชก็พิมพ์ตอบไปว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันเลยนานมากก็ตอบกันมานะครับนั่นเขาก็บอกว่าขอซื้อของหน่อยอยากอุดหนุนอยากลองใช้สิ่งที่โค้ชกำลังจะบอกคือโค้ชไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างนั้นเลยคุณนึกออกป่ะคือโค้ชไม่ได้มีเจตนาจะไม่ได้มีคือโอเคนะฮะเรามีเวลาปุ๊บเราก็ตอบคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งเนี่ยที่ไม่ได้ตอบเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรบางครั้งคือเรากำลังทำนู่นนี่แล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้ตอบแต่พอมีเวลาเนี่ยวันนี้นะครับเราพาสาวๆมาช้อปปิ้งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโค้ชแก๊ปเองนะครับก็นั่งดูอ่านไลน์อ่านเมสเซจเจอร์ต่างๆนะครับเราก็ได้ตอบก็เลยเนี่ยเป็นที่มาว่าที่โค้ชบอกนะว่าอย่างที่โค้ชบอกว่าถ้าเรามีการตั้งต้นนะครับมีการมีอัธยาศัยมีการfollow up มีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ออโตเมติกจริงๆนะที่คุณจะขายดีอัตโนมัติใช่ขายดีอัตโนมัติเรื่องนี้สำคัญมากๆใช่อัธยาศัยนี่มันเห็นผลชัดอยู่แล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยบางคนนะเอาจริงๆนะจุดตั้งต้นบางทีเนี่ยเรามันไม่ใช่อัธยาศัยในการที่เราอยากจะให้ก่อนแต่มันเป็นอัธยาศัยในการอยากจะเอาก่อนว่าถ้ากูคุยคนนี้เดี๋ยวกูต้องปิดยอดมันให้ได้เนี่ยไปอย่างเงี้ยมันไปแบบเหนื่อยมันไปแบบฝืนมันไปได้ไม่ตลอดนะคะเดี๋ยวคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้มีคนถามว่าหนูยังไม่เจอคาแรคเตอร์หนูนะคะเทคนิคนะคะว่าการที่เราจะเจอคาแรคเตอร์นั้นมันต้องเกิดจากการลองนะคะแล้วก็ทำซ้ำมากพอนะคะแล้วจะเช็คได้ยังไงว่ามันถูกหรือผิดนะคะเช็คง่ายมากเลยถ้าเราเรียนรู้กฎจักรวาลคือถ้าเราไปแล้วมันมีความสุขมันสนุกมันมีความสุขมันหน่อยมันรู้สึกมันตื่นเต้นมันร้าวใจมันถูกทางนะคะตื่นเต้นไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะตื่นเต้นถ้าคุณแปลความหมายว่าตื่นเต้นเนี่ยบางคนมันไปให้ความหมายว่าตื่นเต้นเท่ากับเครียดก็ไม่ใช่นะตื่นเต้นเท่ากับเครียดใช่ปะหรือผิดทางแล้วกูไม่ใช่การตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดวันนี้เรียบๆเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตื่นเต้นคือคลื่นไวเบรชั่นที่ทำให้เราเนี่ยได้เปิดเหมือนได้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ออกมาได้จุดประกายไฟบางอย่างในตัวเราออกมาได้ทำอะไรมันแบบตื่นเต้นมันดีเพราะครูก็จะแบบตื่นเต้นตลอดนะคะครูเชื่อว่าพลังงานการตื่นเต้นมันทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่งั้นครูสิตานะคะไม่สามารถทำแบรนด์สินค้าออกมาได้11ตัวนะเพราะว่าตื่นเต้นนี่แหละ
ในปีเดียวผลิตสินค้า11ตัวตื่นเต้นนี่แหละนะตื่นเต้นนี่แหละดังนั้นเนี่ยมันถูกทางแล้วนะคะอ่ะข้อที่3นะคะอ่ะข้อที่3สำหรับครูนะคะการที่เราจะมีลูกทีมนะคะเข้ามาเยอะแยะเยอะๆนะรวมถึงการขายของที่ดีนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องบอกเราตรงๆเลยนะคะว่านี่คือเทคนิคที่ครูนะคะบ่มเพาะมาเป็นระยะเวลา10ปีในการขายของตั้งแต่เปิดร้านในปัจจุบันนี้นะคะย้ำอีกครั้งนึงหลายๆคนเคยได้ยินแล้วนะคะครูย้ำตรงนี้ค่ะว่าการขายของที่ดีที่จะเป็นมีคนมาหาคุณนะมาเป็นลูกทีมกับคุณไม่ใช่การที่คุณต้องไปของอตื้อค่ะไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้ครูสตาร์กล้าพูดเต็มรูปแบบนะคะต่อพูดนะคะต่อหน้าท่าทั้ง4ดินน้ำลมไฟเลยกล้าพูดว่าที่ธุรกิจของครูสตาร์นะคะก้าวมาประสบความสำเร็จ7เดือน100ล้านไม่นับปัจจุบันว่ากี่ร้อยล้านนะคะไม่ขอพูดนะคะพูดแค่7เดือน100ล้านพอชัดเจนนะคะว่าเราไม่ได้เกิดจากการของ้อตื้อเลยเราขายของแบบรู้คุณค่าของสินค้าเราขายธุรกิจเราแบบเรารู้สินค้าของรู้คุณภาพของสินค้าเรารู้ว่าใครได้ทำกับเราเปลี่ยนชีวิตเรากำลังขายคุณค่าค่ะไม่ได้ขายที่ราคาของสินค้าแต่ครูกำลังขายคุณค่าธุรกิจเรานะคะครูไม่เคยที่แบบเฮ้ยแก๊ปมาทำกับพี่หน่อยเคยได้รับการชวนไหมไม่เคยค่ะเหมือนกันค่ะครูกล้าการันตีค่ะกับลูกศิษย์ของครูทุกคนนะคะว่าวันนี้ไม่มีการอินบ็อกซ์ส่วนตัวว่ามาทำกับครูไหมไม่เคยค่ะวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะมีทีมงานที่ทรงคุณภาพนะคะเกิดความรักความศรัทธานะคะแล้วองค์กรเราเข้ามาแบบเสถียรนะเราไม่ถูกคนนั้นฉกไปคนนี้ฉกมานะเราต้องเริ่มต้นนะคะการสร้างคุณค่าให้กับตัวแบรนด์ของเราก่อนตัวสินค้าของเราก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ลองถามตัวเองค่ะว่าวันนี้การที่เราออกไปเนี่ยเราได้อินบ็อกซ์นะคะไปฉุดกระชากลากถูใครมาหรือเปล่าเราไปของ้อตื้อหรือเปล่าอุดหนุนหน่อยสิช่วยพี่หน่อยสินะเมื่อไหร่ที่คุณไปแบบนี้สินค้าคุณลดคุณค่าใจคุณค่ะก็ไม่อยากทำคุณทำได้ไม่นานค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าสินค้าคุณมีคุณค่าคุณโพสต์ออกไปด้วยใจมีความสุขใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ฉันมีความสุขในการโพสต์ของฉันฉันมีความสุขในการออกมาไลฟ์สดแบบปันว่าเฮ้ยฉันทำแบรนด์นี้ฉันประสบความสำเร็จฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจใครอยากมาเองคุณออกมาสอนแนวคิดขอถามเพิ่มให้ครับถ้ายกตัวอย่างเช่นสมมุติโค้ชเป็นตัวแทนนะแล้วก็เห็นเพื่อนอยากที่จะให้โอกาสเพื่อนอยากที่จะแบ่งปันเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ขายออนไลน์สามารถที่จะทักได้ไหมเป็นอย่างนี้ค่ะเช่นอย่างของครูเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนี้เราถามสารทุกสุขดิบเฮ้ยเป็นไงบ้างคุยกันถ้าสมมติคนนี้คือเพื่อนเราถามว่าคุยกันไม่ได้เจอกันนานคุยกันกลับไปเรื่องที่สองคืออัธยาศัยใช่คือการแชร์ลิงกลับไปล้วงคนละอย่างกันนะคะแชร์ลิงคือเราคุยถามสัตว์กรุ๊ปสุขดิบเอ้ยเป็นยังไงแกสบายดีต้องเป็นไงทำอะไรอยู่ดีเฮ้ยตอนนี้โลกแม่งเปลี่ยนเว้ยก็ทำกันออนไลน์กันเยอะแล้วแกทำอะไรอยู่อ๋อไม่ทำออนไลน์เลยเฮ้ยยังไงลองโพสต์ดูโพสต์ของแกโพสต์ธุรกิจเดิมของแกถ้าเป็นสไตล์คุณติตาก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยมึงลองมาถามกูดูป่ะกูจะไม่เป็นอย่างนี้กูจะเป็นสไตล์ว่าเฮ้ยลองไปเล่นโซเชียลดูนะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเขาทำธุรกิจออนไลน์กันหมดแล้วถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเราทำยังไงถ้าเขาไม่ทันสนทนาตอบกับเรามาว่าเขาต้องการทำอะอย่างเงี้ยจะคุยกันต่อแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ถนัดหรอไม่ชอบอะครูก็จะจบเลยครูก็จะจบเลยจะไม่มีการแบบว่ารีคูดส่วนตัวเพราะครูรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการรีคูดหรือรีคูดคือการแบบเราต้องการเชิญให้เขามาทำกับเราเนี่ยมันจะมีการล็อกกุญแจในหัวใจตัวหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามีความเกรงใจด้วยมีความเป็นเพื่อนด้วยมันมาไม่สุดเส้นตรงนี้ที่ครูอยากจะเพิ่มให้ละกันนะคือประเด็นพันคือคุณจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดคือการที่คุณเนี่ยการที่คุณชวนเนี่ยเอาอย่างการที่คุณชวนเนี่ยคุณไม่ผิดที่ชวนใช่แต่คุณจะต้องมีระยะคนในการจะชวนคุณจะต้องมีระยะให้เขาตอบได้อย่างสบายใจคุณน่าให้เขารู้สึกอึดอัดหรืออยู่ในกรอบที่มันเป็นคำพูดที่คุณบังคับไปแล้วเหมือนล็อกอะเฮ้ยตกลงถ้ามึงไม่ทำกูมึงซวยนะเว้ยตกลงทำไหมเนี่ยคือคุณจะต้องไม่ได้นะคือคุณจะต้องรู้เส้นนี้นี่คือความสำคัญมากๆเลยเส้นบางนี้จะทำให้คุณนะคะอาจจะสูญเสียข้อ2ไปเลยก็ได้จริงดังนั้นเจตนามันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจริงๆนะคะซึ่งคุณจะต้องใจใหญ่คุณจะต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันถึงต้องกลับไปไงที่ว่าอัธยาศัยและเจตนาถูกต้องเจตนาคือการเปิดกว้างจริงๆว่าโอเคถ้าคุณแนะนำทับสาธุสุขดิบโค้ชพูดคำว่าสาธุสุขดิบเนี่ยต้องมาเรื่องนี้ก่อนเข้าใจแล้วเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ด้วยที่ว่าคุณจะตั้งใจจะถามแล้วคุณจะวกมันจะต้องเจตนาจริงๆว่าโอเคถ้าเกิดเอามันเป็นจังหวะที่บทสนทนามันไหลคุณก็แบบนั้นได้แบบเขามีการถามตอบเราไม่ใช่เรายิงไป3อันเขาไม่โอเคกับเราสักอันแล้วคุณยังพูดต่ออีกอ่ะเพื่อให้เขาแบบ
เฮ้ยมันดีเขาไม่โอเคตั้งแต่ประโยคที่หนึ่งแล้วคุณต้องหยุดนะคุณต้องเปลี่ยนเรื่องนะคะอย่าให้ความสัมพันธ์สัมพันธ์อย่าให้ธุรกิจนะมีความสัมพันธ์มากกว่าความสัมพันธ์ของเรานะอย่าให้ธุรกิจนำต้องความสัมพันธ์ต้องนำนะคะเพราะว่ายังมีเพื่อนกันยังมีอะไรอีกเยอะแยะค่ะวันนี้นะคะครูเนี่ยสามารถนะคะดึงดูดลูกศิษย์มากมายที่จะไม่รู้จักมาเลยนะคะมาเข้าเป็นตัวแทนมามากมายค่ะโดยเราไม่เคยของอ้อตื้อเลยค่ะแต่ลูกศิษย์เกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เราให้มากพอคนที่เข้ามาเป็นลูกทัพลูกทีมนะคะเป็นมาเป็นทีมงานของตัวแมนจิกเองก็ตามครูยกตัวอย่างจะได้มองเห็นภาพชัดค่ะมันเกิดจากการที่เราให้มากพอเราให้จนเขารู้สึกเขาอิ่มในการให้ของเราเขาอยากตอบแทนนะคะอยากตอบแทนแล้วเข้ามาทำมันกลายเป็นว่าคุณได้คนนะคะที่มีความรอยัลตี้ในตัวคุณเขารักและศรัทธาจงรักภักดีในคุณเข้ามาค่ะดังนั้นเนี่ยครูถึงบอกว่าการแบ่งปันของคุณหนึ่งการแบ่งปันเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าคนกำลังส่องคุณอยู่แล้วเขากำลังขอบคุณคุณอยู่ในใจเขาอยากจะกราบขอบคุณคุณด้วยบางครั้งคุณอาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาด้วยซ้ำค่ะเขากำลังเดินตามคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขากำลังเดินตามคุณอยู่คุณจะได้ลูกทีมที่รักศรัทธาคุณค่ะที่พร้อมไปกับคุณตลอดเวลาคุณจะเจอแน่นอนนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปตรงกันข้ามแบบที่เราบอกเมื่อกี้นะคะเส้นบางๆนั้นอาจจะทำให้คุณถูกบล็อกเบิร์นจากคนคนนึงไปตลอดกาลเลยก็ได้ข้อ3เนาะที่ครูพูดนะเห็นคุณค่าในสินค้าบวกกับเห็นคุณค่าในตัวเองใช่เห็นคุณค่าในตัวเองนะครับเพราะว่าเหมือนที่โค้ชจะพูดนี้ว่าถ้าคุณเข้าใจว่าโลกนี้มันช่างเหลือเฟือไม่ใช่คนนี้ก็สำเร็จอยู่แล้วเพราะงั้นคุณจะไม่ไปแบบอารมณ์แบบหืมคาดคั้นแบบถ้าไอ้นี่ไม่ซื้อกูไม่กลับใช่ไหมลูกหรือว่าแบบมึงจะต้องทำอ่ะมึงจะต้องทำวันนี้กูจะต้องปิดการขายมึงให้ได้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้นะคะหนูต้องไปด้วยจิตของการให้จริงๆด้วยจิตที่แบบว่าเอ้ยโอเคแกฉันสมมตินะคะเช่นครูยกตัวอย่างอย่างวิภาพรเห็นภาพง่ายนะคะวิเป็นคนหนึ่งที่โทรแบ่งปันเรื่องราวเฮ้ยแกใช้อันนี้ดีมากเลยชีวิตฉันเปลี่ยนมากไม่ได้โทรให้เพื่อนซื้อแต่โทรไปเล่าด้วยความตื่นเต้นว่าฉันเปลี่ยนชีวิตว่าฉันใช้น้ำของฉันเปลี่ยนชีวิตเป็นไงคะคนได้ฟังคนนี้อยากเองเฮ้ยยังไงราคาเท่าไหร่สนใจเฮ้ยมันดีงั้นจริงเหรอวะจริงเหรอวะวิภาพรเนี่ยพี่ตอบเฮ้ยจริงกูตื่นเต้นมากแต่กูไม่รู้ว่ามึงจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าแต่กูเปลี่ยนชีวิตเห็นไหมคะนี่คือการแชร์ลิงที่ทำให้คนอิมแพคที่สุดไม่ใช่การแชร์ลิงที่คุณจะไปแชร์ว่าแบรนด์นี้ไม่ดีอย่าไปทำเลยมาทำแบรนด์เรานะดีกว่าการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดแบรนด์คุณนะคะจำไว้นะลูกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดคนอื่นลดคุณค่าคนอื่นตัวเราก็ถูกลดคุณค่าเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะวันนี้นะในหัวใจของนักขายทุกคนจำไว้นะลูกเนื่องจากลูกศิษย์ครูเยอะมากนะคะและลูกศิษย์ก็มีตั้งหลายคนที่ขายหลายแบรนด์นะคะวันนี้หนูจะรีพูดคนจองนะมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเราด้วยทำการโพสต์ทำออกแบบทำคาแรคเตอร์สารสัมพันธ์นะคะออกมาแบ่งปันความรู้ดีเดียวคุณมีคนมาหาคุณแน่นอนนะคะและสื่อพันเขารักเขาศรัทธาในเรามากๆด้วยนะคะอย่าลดคุณค่านะคะในสินค้าใครเลยนะคะจงพากันสร้างคุณค่าสินค้าให้มันยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเจอคนเจ๋งๆเข้ามาหาเราแน่นอนเป็นตัวแทนด้วยโอ้ทำไมไลฟ์ดีดีจังเนี่ยโคตรดีเลยเนาะทำไมไลฟ์ดีดีจะดีตลอดเลยอ่ะฮะดังนั้นนะคะลองเช็คตัวเองกับสามอย่างที่เราบอกรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าไอ้ฉันหย่อนไปไหมฉันหย่อนไปไหมขันน็อตให้มันแน่นหน่อยฉันไม่ได้แต่พี่ตะบันทำจริงจังอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรารู้หมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือว่าเราหยอดไปก็มีแล้วก็กลับมาอยู่กลางๆสบายๆนะกลางๆคือยังไงไม่เครียดเกินไม่เบาเกินนะอยู่แบบเขาเรียกอะไรเบาคือไม่ได้ทำอะไรเลยลูกในที่นี้อยู่ในเกณฑ์ของสบายๆมีความสุขนะคะตามนี้นะคะ okay. หวังว่าพวกเราทุกคนจะมีประโยชน์นะจากการที่เราสองคนได้มาแบ่งปันคลิปนะคะครูเชื่อว่าคุณจะมีทีมยิ่งใหญ่ไม่ได้เลยถ้าคุณนะคะมองข้าม3เหตุที่เรามาบอกวันนี้นะ3เทคนิคนี้นะคะด้วยรักและพัฒนาดีนะคะจากครูสิตาค่ะโค้ชแก๊ปครับไปแล้วเลิฟยูค่ะสวัสดีหมู่นะสวัสดีคุณ